ครับสวัสดีครับทุกคนครับก็วันนี้นะฮะได้มีโอกาสพามาที่ช่องเม็กนะฮะอำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีสถานที่แห่งนี้ก็วัดภูพาวนะเขาเรียกว่าวัดภูพาวนะถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งนะฮะของอำเภอสิรินธรนะครับวันนี้แอดผ่านมาก็มาเก็บบรรยากาศให้ทุกคนได้ชมกันนะฮะอันนี้บริเวณรอบๆวัดนะครับโอ้ใช่จริงๆด้วยเขื่อนสิรินธรนะมองไปเห็นไกลๆนะน่าจะนะเพราะว่าอยู่อำเภอสิรินธรนะแม้อากาศร้อนก็ลมพัดเย็นสบายฮะตอนนี้ก็อันนี้เป็นด้านข้างของศาลานะสวยนะศาลาวัดเนาะวันนี้ก็มีนักเรียนนักศึกษามาท่านนักศึกษากันเยอะนะฮะมาท่องเที่ยวกันเยอะนี่ครับก็ศาลานี่จะเป็นหลังสีทองนะครับสวยงามนะครับแล้วก็จะมีด้านหน้าจะมีพญานาคนะฮะส่วนหางก็จะเป็นรูปสัตว์อะไรส่วนอันนี้คือส่วนหางนะฮะส่วนหางท่านหน้าก็จะเป็นรูปพญานาคใช่ไหมรูปพญานาครู้สึกว่าจะมี4ตัวนะเพราะว่าอยู่ด้านโน้นสองตัวด้านนี้2ตัวรอบอุโบสถรอบศาลาวัดไว้นะฮะแล้วก็ด้านหางก็น่าจะเป็นคล้ายๆกับนกก็ไม่ใช่นกนะฮะคล้ายกับสิงโตคล้ายกับอะไรสักอย่างนะประมาณนั้นน่าจะเป็นสัตว์จตุบาทนะเป็นสัตว์อะไรสักอย่างที่อยู่ในวรรณคดีนะฮะรอบศาลาวัดพาเดินดูเนี่ยลวดลายสวยงามนะแต่ว่าลวดลายถ้าเป็นทางบ้านกอกๆเนี่ยจะเป็นงานปั้นมือเนาะอันนี้รู้สึกว่าเขาบอกว่าจะเอาส่วนเกล็ดเนี่ยคือหมายก็ว่าเป็นจะเป็นที่เขาแกะสลักคล้ายๆกับแกะสลักนะฮะเป็นลวดลายนะครับแต่ว่าทางกอกๆคือปั้นเป็นแผ่นๆเอามาแปะฮะเห็นไหมฮะโอ้ร้านนี้ยิ่งเยอะเลยหัวนะตัวเดียวมีกี่หัวมี3หัวนะฮะนะมี3หัวเลยนะนี่ด้านหลังเนาะมี3หัวลำตัวล้อมรอบอุโบสถล้อมรอบศาลาวัดไว้นะฮะลวดลายอ่อนช้อยตะการสวยงามนะครับไปเราเดินไปดูทิวทัศน์ด้านโน้นนะครับก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจนะครับแล้วก็น่ามาเที่ยวชมแต่ว่าช่วงนี้นะครับมันเป็นช่วงหน้าร้อนเห็นพี่เขาบอกว่ามีฝุ่นอะไรนะ PM 2.5 ใช่ไหมนะที่เขาขาวคือฝุ่น PM 2.5 นะต้องมาช่วงหน้าหนาวนะช่วงหน้าหนาวนะอากาศจะดีฝุ่นจะเยอะหน่อยนึงนะนี่เลยนะฮะนะเป็นจุดชมวิวด้านโน้นจะเป็นฝั่งลาวนะประเทศลาวนะครับประเทศลาวนะสปป.ลาวนะด้านโน้นสปป.ลาวแล้วก็หมอกควันคุ้งกระจายนะฮะตรงหลังคาสีขาวน่าจะเป็นด่านช่องเม็กนะฮะจุดสลับเป็นด่านที่จะข้ามไปทางสปป.ลาวนะฮะแล้วก็ด้านนู้นเรามองไม่เห็นครับเพราะว่าหมอกควันเยอะฝุ่น PM 2.5 เยอะนะเกิดจากการน่าจะเกิดจากการเผาป่านะฮะใครอยากมาท่องเที่ยวนะฮะที่นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแห่งที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าบรรยากาศดีคืออะไรฮะก็คือเป็นธรรมชาติแต่ว่าช่วงนี้ก็อย่างว่าแหละช่วงหน้าร้อนนะฮะอาจจะมีฝุ่นมีอะไรเข้ามาหมอกควันที่เป็น PM 2.5 นะแต่ว่าทิวทัศน์ก็ถือว่าสวยงามฮะแต่เห็นไกลๆเป็นสันเขานั่นคือประเทศลาวเนาะถ่ายรูปสวยนี่เรื่องใหญ่นะ
ก็จะเห็นป่าเขานะฮะแต่ถ้าเป็นช่วงหน้าฝนน่าจะเขียวกระจีผมว่านะก็จะมีป้ายนะฮะเขียนไว้ยามทะเลาะกันผู้ที่เงียบก่อนคือผู้มีการอบรมสั่งสอนนะฮะอ๋อมีป้ายบอกด้วยตั้งจะสอนน่าจะสอนอคติธรรมนะฮะโอ้โหนะฝุ่นเห็นพี่กับพี่เอ็ม 2.5 ไม่ใช่หมอกนะฝุ่นควันนะครับโอ้ด้านนี้ยิ่งสวยครับทุกคนเห็นสันเขามาจากไกลเลยนะฮะอยู่ตรงนี้ไปก่อนครับเพราะว่ามันร้อนวันนี้จะโอเคหน่อยนะฮะอยู่ในศาลาวัดถือว่าเป็นจุดชมวิวอีกที่นึงเนาะที่น่าสนใจแล้วก็บรรยากาศดีแม้จะมีฝุ่นเปียกบ้างแต่ว่าเออเรามองไกลๆมันเห็นสันเขาเห็นคล้ายกับภาพวาดอะผมว่านะมันสวยงามนะครับก็ฝากทุกคนนะครับนะใครมีโอกาสผ่านไปผ่านมาที่นี่นะฮะอำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีนะอันนี้คือด่านช่องเมกนะภูพร้าวนะภูพร้าวนะก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจน่ามาเที่ยวนะครับมาพักผ่อนมาชมบรรยากาศกันนะครับอ๋อด้านนี้ก็จะมีที่ไหว้พระนะฮะเพราะนักท่องเที่ยวหลายคนมาเขาก็จะไหว้พระตรงนี้นะนอกจากศาลาที่เรืองแสงแล้วก็จะเป็นตรงนี้นะที่เขามาไหว้พระกันที่เขามาไหว้พระกันน่าจะเป็นตรงนี้ครับโอ้นี่ก็จะเป็นรูปภาพนะคนอีสานสมัยก่อนนะมั้งเนี่ยครับเป็นภาพวาดของคนอีสานสมัยก่อนน่าจะเป็นคนลาวสมัยก่อนนะคนอีสานสมัยก่อนนะครับแต่พอมันอยู่ในศาลาลมพัดเย็นสบายนะฮะไม่ร้อนนะครับไม่ร้อนแต่ถ้าอยู่กลางแจ้งจะร้อนหน่อยนึงลมพัดเย็นสบายจริงๆครับทุกคนมานั่งอยู่บนศาลาชิวๆชมบรรยากาศสบายๆนะครับดูภาพวาดไปก่อนเหมือนภาพวาดนะทิวทัศน์เหมือนภาพวาดเห็นสันเขาเรียงรางอยู่แต่ไกลนะครับสวยงามขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจครับผมนะขอบคุณนะสำหรับการรับชมครั้งนี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องมานาสตอรี่เป็นกำลังใจให้กันนะครับขอจบคลิปนี้ก่อนครับสวัสดีครับ